มาถึงแล้วนะครับผมก็เตรียมเข้าสู่วงกฎแล้วครับเพื่อไปเข้าไปตีหัวหน้าดันตัวที่2นะครับหวังว่าจะมีปัญหามากนะครับไปแล้วโอ้มาอีกที่ที่หนึ่งนะวาร์ปมาครับวันเวย์เท่านั้นนะครับตายเลยนะครับไม่น่าเลยรีบไปหน่อยนะครับไม่น่าเลยนะครับเอาใหม่ครับเสียของเสียเคืองอะไรหรือเปล่านะไม่เสียนะไปต่อนะครับโอเคนะครับดูแผนที่ได้ไหมมันคืออะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้าวโอ้โหเอาเลยเหรอยากเว้ยด่านนี้ใหม่ๆครับเราไม่ยอมแพ้นะครับอย่ารีบร้อนนะครับถ้ารีบร้อนผมจะเสียนะครับต้องไปช้าๆนะครับช้าๆได้พาได้น้ำตรงนี้ต้องรีบไปนิดนึงครับเพราะไม่งั้นนี่เดี๋ยวน้ำมันจะขึ้นมาเอ้ยลืมโดดเอาใหม่เฮ้ยเวไฟนะครับมารอฆ่าฆ่ารออยู่แล้วนะเวไฟเอ้ยปล่อยหลังแบบนี้แหละชอบหนึ่งนะครับไปว่ากันนะครับเดินไปเสียบหลังชนะนะครับอาจจะรอไปด้วยดีนะครับลืมโอ้โหลืมเอาเพิ่มพลังมาไม่เป็นไร Wait What's up Before invoking Draconius let me give you some advice Scared are you What can you tell me The force of his attacks will make you fall back so you must avoid being near the edges to avoid falling into the lava
Seek refuge from his fire under a solid roof, and do not hesitate to use healing potions to heal any burns. Moreover, Draconius always attacks from the air. Use frost magic or a bow against him. And most importantly, if your life is in danger, teleport yourself to the castle. Wow, Zira. Thanks for all this advice. I don't want to die. If things get ugly, I'll teleport back. And now, go, go, go! ไปแล้วเรายังสามารถเทเลพอร์ตกลับได้นะครับมาแล้วมึงKill the dragon on my own. Did you see that, Zira? If I had a heart, I think it would have stopped. Scared you, didn't I? I told you that you could trust me. Yeah, at the start I was scared when that big pile of lizard came up, but when I... What the hell are you waiting for? Okay, okay. Let me... Okay, ครับ. เจออย่างหนักนะ ไฟ นะ เงิน เงิน นะสุดชนะแล้วนะครับสำหรับตัวดีนะครับสุดยอดนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับก็เติมใหม่ไปดูข้างหน้านะครับไปต่อนะครับไม่รู้นะครับว่าผมจะลงในตรงไหนนะครับก็เจอครับบ๊ายบาย